ดีค่ะบับบี้แกงYou out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there?วันนี้นะคะเราก็มีแผนไปว่าจะไปกินข้าวนะคะก็จะมีแผนไปกินข้าวที่กูดวิวพอไปกินข้าวที่กูดวิวเสร็จแล้วเราก็จะไปกินกาแฟเนาะก็เราจะยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูคาเฟ่เชียงใหม่เนาะวันนี้เราจะไปถ่ายรูปที่คาเฟ่นะคะรอบก่อนเราไปถ่ายมาแล้วแต่เราไม่ได้ทำวิดีโอเนาะแต่วันนี้เราจะพาไปจะเลือกสักคาเฟ่นึงนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยก็มาอยู่ที่กูดวิวแล้วนะคะก็บรรยากาศนะคะจะติดริมแม่น้ำเนาะแล้วก็ตอนคืนที่นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบเรสซอร์ทแอนด์นอนคลับนะคะก็จะมีดีเจมีดนตรีสดเนาะแล้วก็สามารถกินข้าวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าแบบมากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเนาะก็มาได้เนาะตรงนี้บรรยากาศรอบๆนี้เห็นไหมข้างหลังข้างหลังเป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำปิงใช่ไหมแม่น้ำปิงนะคะอยู่เชียงใหม่ไม่รู้เลยแม่น้ำอะไรค่ะข้างหลังนะคะเป็นแม่น้ำปิงแล้วก็ตรงนี้มันจะมีหลายโซนเนาะก็แล้วแต่เราตอนนี้สั่งอาหารไปแล้วนะคะ2อย่างนะคะก็จะมีต้มแซ่บเห็ดเนาะแล้วก็จะมีค่ะเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็ข้าวกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนาะก็จะบอกว่าที่อาหารเนาะก็โอเคค่ะในระดับนึงแต่ที่ส่วนตัวแล้วที่ชอบที่นี่ใช่ไหมก็คือมันเป็นแบบชิลอะตอนคือบรรยากาศดีมากก็ดูดิก็คือแบบว่ามันชิลลิ่งมันนั่งได้มันเงียบมันแบบว่าถ้าใครแบบมาครอบครัวนี่ก็คือแบบเป็นแบบอารมณ์แบบกินแบบสบายมากคุยกันรู้เรื่องเนาะแต่ทำไมถึงคนน้อยก็คือคนส่วนใหญ่อะค่ะจะมาที่นี่ตอนกลางคืนเพราะมันเป็นผับที่แบบมันจะคนละบรรยากาศแบบนี้เลยก็คือมันไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวก็คือเราสามารถยืนที่โต๊ะที่อยู่นี่นะสามารถยืนแล้วก็เต้นได้นะคะเต้นแบบเป็นผับเลยนะคะแต่แบบตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอารมณ์นึงอย่างที่เห็นคือมานั่งกินข้าวกับครอบครัวเนาะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ต่อก็ดูแล้วในรีวิวเดี๋ยวจะดูว่ายังบอกไม่ได้ว่าที่ไหนก็ไม่เคยไปเหมือนกันเลือกมาแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวจะไปดูนะว่าจะไปที่ไหนตอนนี้นะคะเราจะไปคาเฟ่แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอยู่เหมือนอยู่บนดอยมากตอนนี้คนเยอะมากเลยค่ะที่จอดรถไม่มีนะคะดูเต็มไปหมดค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะCome on with me, baby. Oh, oh, oh. Never ever leave.
บรรยากาศนะคะก็เป็นแบบแนวจังเกิลหน่อยนะคะอันนี้เป็นร้านที่อยู่เป็นคอฟฟี่แล้วก็มีรีสอร์ทด้วยเนาะอันนี้เป็น Wise Coffee and Bistro นะคะร้านนี้ก็ขึ้นมาไม่ลึกเท่าไหร่ก็โอเคนะคะแต่ที่จอดรถแบบเต็มมากค่ะเขามีที่จอดรถแหละแต่คือคนมาเยอะมากค่ะอันนี้คราวนี้เราก็จะมาเลือกเมนูเหมือนกันเนาะกินอะไรดีเอ่ยวันนี้อยากกินอะไรดีคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะสั่งเครื่องดื่มนะคะที่นี่ก็จะมีกาแฟเนาะแล้วก็มีอะไรบ้างมีกาแฟมีสเปเชียลดริงค์ที่จริงเราต้องลองสเปเชียลดริงค์ของเขานะ Why does the coffee look so? Yes This is special food Coffee Yesอันนี้นะคะเป็นสเปเชียลดริงค์นะคะตอนนี้เราจะลองตัวไวท์ออเรนจ์คอฟฟี่นะคะแล้วก็สปาร์กิ้งไวท์เบอร์รี่เนาะเราจะสั่งแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราได้เครื่องดื่มแล้วนะคะตัวนี้เป็นออเรนจ์อะไรนะออเรนจ์คอฟฟี่อะไรไวท์ออเรนจ์คอฟฟี่คือรสชาตินะคะมันก็จะหวานส้มๆ มันก็จะส้มๆแล้วก็จะเป็นกาแฟข้างบนเป็นท็อปเนาะก็อย่างนี้สวยๆถ่ายรูปไปบนไปนะคะที่นี่นะคะมันจะบรรยากาศเหมือนบ้านหลังใหญ่ๆนะคะบรรยากาศไฮโซมากค่ะก็จะมี3ชั้นเนาะก็จะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแล้วก็ชั้นกลางใครชอบอยู่ชั้นไหนกันแล้วแต่ตัวเลยนะแก้วนี้นะคะตอนนี้เราผสมแล้วจากเมื่อกี้ที่สวยๆตอนนี้ผสมแล้วค่ะก็คือตัวนี้อยู่ที่115ใช่ไหมตัว115บาทนะคะแก้วนี้โอเคเลยนะคือแบบบรรยากาศใช้ได้รสชาติก็โอเคเมื่อกี้ที่มันขมไปเพราะว่าเราไม่ได้คนอร่อยเฮ้อIt's yummy now. Let's see. Give the people taste in English. Spicy. Sweet. Sweet and salt. ตัว เปรี้ยวแล้วก็หวานหวานนะคะแล้วก็ได้เทสหอมกาแฟ Never try like this before. เป็นครั้งแรกที่ได้กินแบบนี้คือแบบแนะนำเลยค่ะแก้วละ15บาทโอเคมากรออีกเครื่องเดี๋ยวอีกดิ้งหนึ่งอยู่นะคะอีกเครื่องดื่มหนึ่งนะคะตัวนี้ Sparkling Berry หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะจำไม่ได้เธอคือแบบจำไม่ได้เลยจ้า Wise Berry Sparkling นะคะตัวนี้จะอยู่ที่85บาทนะคะคือราคาโอเคมากแต่ที่นี่เขาจะมี include with service charge 10% นะคะก็คือ 10% นะคะของราคาทั้งหมดเนาะรสชาติอร่อยค่ะก็เหมือนแบบสปาร์คลิ่งเบอร์รี่ทั่วไปเนาะถ้าแนะนำนะคะสองตัวนี้หมดแล้วอะให้แนะนำเป็นกินตัวนี้อร่อยมากกินไปกินมางงนะคะเหมือนจะเมาแล้วแต่ไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้คือมโนมากพอมากินอันนี้คือแบบมันแบบรสชาติแบบกาแฟแล้วก็คือหวานหวานส้มๆนะคะบรรยากาศนะที่แบบโอเคมากคือมีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะมากนะคะถ้ามาก็คือคุ้มค่ะแนะนำให้มานะคะโลเคชั่นถ้าสมมติว่าเคยมาเชียงใหม่ก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักถนนเนาะก็มันจะเป็นแนวอยู่แถวแบบว่าแถวเขาเรียกอะไรนะฝั่งเดียวกับพวก700ปีอะค่ะอยู่ฝั่งสุเทพอะเนาะตอนนี้คือแบบอิ่มมากแล้วเมื่อกี้กินข้าวกูดวิวคือถ่ายรูปกันแล้วคือแบบพุงออกอะค่ะตอนเนี้ยมองบนโอเคเดี๋ยวสักพักเราจะพาเดินไปดูข้างล่างนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะตอนนี้เราจะพาลงไปข้างล่างนะคะมันมี3ชั้นเนาะก็อันนี้ชั้นบนที่เรามาใช่ไหมอันนี้ชั้นกลางนะคะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูเนาะyou out of my mind it's like I feel it for the first time
ตอนนี้เป็นชั้น2นะคะตอนนี้เราก็อยู่ชั้น2แล้วก็ที่นี่เนาะก็แบบที่บอกนะคะดีมากนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านเนาะก็ยังไงอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามให้ด้วยนะข้างล่างข้างล่างโอเคนะคะบ๊ายบายyou out of my mind. It's like I feel it for the first time.